กรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิวันนี้เป็นเมนูของคนรักชีสหรือชีสเลิฟเวอร์พร้อมสายรักของทอดมารวมตัวกันตรงนี้ค่ะกับสูตรของว่างทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านกับเมนูแม็กแอนด์ชีสบอกเลยว่าอร่อยลงตัวแน่นอนค่ะขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำใส่มักกะโรนีข้องงอลงในภาชนะตามด้วยนมสดรสจืดและพาเมซานชีสนำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันจนมักกะโรนีสุกนุ่มใส่แฮมหมูหั่นชิ้นเล็กเคล้าผสมให้เข้ากันปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นจากนั้นเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะและเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้ปั้นส่วนผสมมักกะโรนีที่เตรียมไว้เป็นก้อนกลมสอดไส้ด้วยมอสซาเรลล่าชีสหั่นเต๋าเตรียมไว้ค่ะนำส่วนผสมที่ปั้นไว้คลุกแป้งประกอบอาหารราโกกิจากนั้นชุบไข่ไก่และคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแม็กแอนด์ชีสรับประทานกับซอสมะเขือเทศรับรองฟินกันทุกชิ้นแน่นอนค่ะ